ไม่ลำบากรู้สึกตอนนี้เรามีความสุขถึงแม้ว่ายอดขายเราจะตกลงไปแต่ความสุขใจนี่เราได้เห็นคนที่มารับเขาเดือดร้อนจริงจากที่ทำมาเนี่ย15วันเห็นคนที่ไม่มีระเบียบก็มีคุณเวียนเทียนเอาไปแย่งสิทธิ์เขาคุณยังมีตังคุณมาขอรับบางสาขาเนี่ยผมต้องปิดเพราะว่ามันมีโรคมันเบียดเสียดผมต้องปิดเลยบางทีวันนั้นเกือบ200หอกกินแล้วก็ทิ้งไว้ข้างบ้านทิ้งไว้ตามห้างผมเลยบอกว่าแสดงว่าพวกคุณไม่เดือดร้อนจริงคนที่เดือดร้อนจริงเขามีมารยาทกับคนที่มีตังแล้วมาใช้สิทธิ์อย่างเงี้ยบางสาขาผมก็ไม่ให้แล้วคุณปิดโอกาสเขามากๆเลยเนี่ยยานเนี่ยมันจะเห็นคนที่ช่วยเหลือกับคนที่ทับถมคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยเราจะเห็นภาพออกมา2ภาพนี่แหละสุชินพลงามนะฮะหรือเล่นว่าชินผู้ก่อตั้งริเริ่มของเครือโอชินข้าวมันไก่หรือนายโอชินผมไม่ได้รวยแต่ชอบช่วยแบ่งปันนี่คือสโลแกนของผมวันหนึ่งเขาบอกว่าคุณต้องหยุดห้างวันนี้คุณต้องปิดร้านอาหารคุณคิดแต่คนระดับล่างพวกนี้ใช้เงินเดือนต่อเดือนรายวันเนี่ยมันพูดถึงทำงานเป็นลูกจ้างตามร้านอาหารตามศูนย์การค้าเนี่ยใช้วันต่อวันแล้ววันหนึ่งโรคไอ้ไวรัสโควิดเข้ามาเนี่ยมันเหมือนดับไฟอ่ะเกิดไม่ใช่ดับบ้านเดียวมันดับกระจายกันหมดดับทั้งประเทศแล้วใครจะเอาอะไรกินเราก็บอกเฮ้ยเราร่วมมาได้ไหมอย่างน้อยเนี่ยเขาไม่ทำอะไรเขามีข้าวกินสามมื้อแต่ผมเน้นนะคนที่ตกงานจริงๆแล้วเราก็ไม่มีตังค์ให้มารับได้เลยผมทำมาก็ประมาณ15วันแล้วครับที่เริ่มภารกิจแจกคนที่ตกงานแล้วก็ไม่มีเงินจริงนะฮะแจกตามโรงพยาบาลตามสน.ทุกเศรษฐกิจมันไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วแล้วยิ่งมาเจออย่างเงี้ยเราก็ติดป้ายที่หน้าตู้กระจกที่เราขายไก่แต่ละที่นะทีแรกก็7สาขาก่อนพอเสร็จแล้วเราก็โทรไปตามญาติโอเคร่วมไหมเขาว่าร่วมกันประมาณ12สาขาเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเป็นผู้ได้รับอย่างผมเนี่ยมันเกิดในชุมชนสลัมแถวตลาดพูดบ้านหลังรั้วหลังคาสังกะสีอย่างเงี้ยเราก็อยากกินนะข้าวมันไก่แต่แม่ก็ไม่มีตังค์ซื้อหรอกก็ไปยืนข้างเขาให้กระดูกไก่มาแค่ล้อกระดูกไก่กับน้ำจิ้มที่เขาให้มาเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นอาหารที่มันอร่อยมากจะบอกใครเลยมันก็เลยซึมว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีหรือพอมีเนี่ยเราก็อยากจะแบ่งปันความรู้สึกที่เราได้รับวันนี้เราก็พร้อมนี่ครับเราอยากมันลำบากสมัยก่อนเราก็อยากทำขนาดนึงไม่ได้คิดอะไรแต่เราสนใจขนาดนี้เราเห็นบางทีเก็บของเก่าขายอะไรพวกนี้เดินมาซมเราก็ลุงเอาข้าวไปทานน้ำไปด้วยไม่ต้องเกรงใจนะมาเลยเขาก้มแบบกราบบอกลุงไม่ต้องมากราบผมเอาเลยเอาไปเลยเขารู้สึกเขาเกรงใจเหมือนเราอะเราก็ไม่กล้าไปขอตอนเด็กๆเราก็ไปยืนมองนั่นเราความรู้สึกของเราเห็นภาพตอนเด็กๆเราเห็นเป็นภาพจากลูกน้องถ้าใครมาขอนะไม่ต้องโทรมาหาเลยให้ไปเลยเขามาขอแสดงว่าเขาจำเป็นจริงๆเขาเดือดร้อนเขาหิวจริงนั่นแหละคนท้องคนพิการมาได้เลยทานมาได้เลยเอาไปทานได้เลยครับเมื่อวานผมไปก็เขามายืนรับมายืนข้างๆรถแล้วก็มาขอข้าวลูกน้องก็ตับให้เห็นเขายกมือไหว้ลูกน้องเราก็สุขใจแล้วคือคนที่เขาเดือดร้อนจริงเนี่ยเขาจะมีระเบียบวินัยมากเขาจะไม่มาแล้วเขายืนข้างรถแล้วก็ขอข้าวแค่นี้ผมก็เห็นภาพที่ว่ามันสุขใจยิ่งกว่าเราได้ตังค์แล้วซื้อไม่ได้ครับความสุขเราเห็นว่าความสุขความสบายใจคุณซื้อเงินไม่ได้หรอกคุณมาจ้าเขายกมือไหว้ไม่ได้หรอกเราเห็นความสุขเขาเดือดร้อนมาเนี่ยเขาได้รับข้าวเราไปกินเขายกมือไหว้เนี่ยมันมีความสุขแล้วไปเอาข้าวมันไก่ไปแจกตามสน.แต่ละท้องที่ที่เราขายนะฮะบางทีเขาไม่รู้เอามาทำไมบอกเอาผ้ามาให้ทานเรามีเก็บหน้ากาก N95 ไว้ได้30อันก็ไปแจกเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ไงเราก็เลยเอาไปแจกเพราะเราซื้อไว้ตั้งแต่ตอนที่ PM2.5 เนี่ยเราคิดว่าหน้ากาก N95 คุณหมอต้องใช้ก็เลยไปบริจาคมาคืนคุณหมออีกคุณหมอนี่ก็เข้าใจเลยว่าถ้าอยู่ศูนย์โควิดเนี่ยบางทีไม่ได้ออกมาทานข้าวต้องอยู่ในนั้นเราไปให้เจ้าที่ประชาสัมพันธ์เขาก็เอาไปให้คุณหมอที่อยู่แผนกโควิดอยู่ตอนคืนยิ่งทุกแผนกตอนนี้หาของกินลำบากเราก็จะไปตอน3ทุ่มต่อยอดเพิ่มไปเรื่อยๆครับเราเลยเริ่มเห็นความลำบากเราพอมีแรงทำเราก็น่าจะไปได้ขนาดนี้เรามีความภาคภูมิใจว่าเราได้มีส่วนร่วมในสังคมตามอาชีพที่เราถนัดอย่างเศรษฐกิจเนี่ยเราก็รู้ว่ามันไม่ดีมาตั้งแต่ต้นปีอะเราเคยขาย30 40บาทเงี้ยถ้าเราขายจานละ20ขึ้นมาเนี่ยดรอปลงไปนิดหน่อยบางทีเราขาย30เนี่ยเขากินเหลือบางทีพอเราให้เยอะเราก็ดรอปมาให้เขากินอิ่มพอดีก็เลยคิดขึ้นมาเราน่าจะช่วยเหลือคนระดับยากๆเราขายจานละ20บาทก็เหมือนเราทำบุญทุกวันอยู่แล้วเราลดราคาให้เขาเนี่ยกำไรนิดหน่อยเราพออยู่ได้ก็โอเคแล้วก็เลยคิดขึ้นมาเราก็ขายจานละ20บาทขึ้นมาขายมาเป็นปีแล้วบางสาขาไหนที่จะร่วม20บาทก็ร่วมแต่เราเป็นจุดประกายเริ่มต้นในการขาย20บาทก่อนThank you.
แต่จริงก็ที่12หรือ14เมษาแต่ถ้ามันไม่มีคนเห็นแก่ตัวเราตัดสิทธิ์เนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยๆเอาจากกำไรตัวนี้แหละมาขายเราได้กำไรน้อยหน่อยวันนึง300 500เราก็อยู่ได้แล้วมีข้าวกินมีอะไรเอากำไรส่วนนี้ไปซื้อวัตถุดิบก็แจกกับคนที่เขาตกงานจริงๆวินวอเลยนะครับคนที่ตกงานแล้วยังพอมีตังค์ไม่ตกงานยังมาเห็นแก่ตัวอยู่มารับเงี้ยขอร้องคุณอย่ามารับเลยนะครับเพราะคุณเป็นคนที่น่ารังเกียจคุณปิดกั้นโอกาสคนที่ลำบากกว่านึกถึงคำขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะตามประเทศเกิดไทยหรือเกิดรียุคขึ้นมาท่านบอกว่าประชาชนจะต้องช่วยเหลือกันไม่เห็นแก่ตัวมีใจเอื้อมเฟื้อเผื่อแผ่คนที่แข็งแรงกว่าก็ดูคนที่อ่อนแอกว่าผมเน้นนะถ้าใครไม่มีกินยังอยากคิดสั้นอยากคิดอะไรนะคุณไปหาหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานไปหาเจ้าที่ตำรวจก็ได้ผมไม่มีกินตกงานจริงผมคิดว่าเจ้าที่ตำรวจเขาต้องดูแลเราพาเราไปส่งพาเราไปหามีข้าวกินแน่นอนราชการหน่วยไหนก็ได้ผมคิดว่าเขาพร้อมจะช่วยหรือข้างบ้านที่ก็พอมีเวลานี้เราไม่ต้องอายไม่ต้องมีหน้าตาเราแค่พยุงให้เราอยู่ได้ก็